กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหาทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS ได้เพราะว่าท่านผู้ชมที่น้องพูดว่าช่วงนี้สามารถส่งได้ท่านผู้ชมส่งกันมาวันนี้มากมายถามว่ามีผลดีไหมมีผลดีเพราะว่าท่านเองมีโอกาสจะได้นำชื่อของท่านเนี่ยร่วมอธิษฐานจิตพิธีนะฮะบูชาสักการะสมโภชพระพุทธฐานจอมราชันที่เป็นพระของครอบครัวพวกเราเนี่ยนะฮะให้สถิตณสถานในมณฑลพิธีพร้อมกับพิธีเทพเทวาดีๆนะแล้วมีพระเนี่ยเจริญพระชยมงคลถา59รูปด้วยกันบุญใหญ่นะท่านผู้ชมนะเป็นบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นบุญต่อยอดวันแม่แล้วเป็นการสร้างกุศลใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถสิ่งตรงนี้ท่านผู้ชมนะสำคัญยิ่งเอารวมจิตรวมใจแล้วไม่พอนะพิธีกรรมดีๆครั้งนี้จัดหนักดูแลเต็มนะครับกับวัตถุมงคลต่างๆหรือว่าสิ่งที่ผมจะให้ท่านเกินค่าที่ท่านมาอีกแน่นอนค่ะต้องมากันเยอะคือต้องบอกเลยว่าถ้าใครเคยได้มีโอกาสได้เจอในพิธีเนี่ยคือมีอะไรอาจารย์ให้หมดเลยไม่สมโภชนะฮะแล้วรถเนี่ยโอ้ไม่ต้องกลัวเดินไกลพาคนนะป่วยเจ็บหรือยากไร้นี่ขึ้นไปสบายเลยจอดถึงที่เลยถนนหนทางต้องขอบคุณลุงกำนันวิทูลสินทองพรุ่งนี้เจอกันแล้วใช่แล้วพรุ่งนี้อาจารย์ก็จะไปเนี่ยดูแลตั้งแต่ทางเดินทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดวางเพื่อให้ทุกคนได้มีความสะดวกสบายที่สุดในการที่จะเดินทางมาร่วมพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันร่วมกันแต่ว่าวันนี้ที่ส่ง SMS เข้ามาใช่นะมีโอกาสลุ้นนะคะทั้งศรีคณะปฏิมหาโชคนะ5ท่านด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงเหรียญพระพุทธปฏิหาริย์นะตามกำลังวันแล้วก็มีเนื้อไม้กลายเป็นหินด้วยใช่ครับคือตรงนี้มอบให้เลยจากในรายการวันนี้มอบให้แน่นอนแต่ว่าก็ต้องมีกติกาคือถ้าสามารถขอพรได้จะขอพรจากท่านยังมีเวลาอยู่นะคะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันที่4221606แล้วก็เสื้อวัตถุมงคลเดี๋ยวหลังจากทุ่มครึ่งก็คงจะต้องปิดรับกันแล้วนะคะก็รีบโทรเข้ามาได้ใครอยากจะสั่งจองกันว่าจะเป็นเสื้อหรือวัตถุมงคลเองก็ตามนะคะแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวจะขึ้นด้านหน้านี้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยคืออาจจะมีบ้างนะที่ผมเตรียมไว้แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะหรอกนะเพราะว่าเราเองทำเฉพาะกิจนะเฉพาะการในการที่ให้มีกิจกรรมร่วมนะเป็นการสมโภชพระของพวกเรานั่นเองนะครับเอาละนะคะตอนนี้มาSMS กันต่อดีกว่านะคะ SMS ต่อมาคุณศิวกรครับเลขประชาชนค่ะ136เป็นอย่างไรบ้างกับชีวิตศิวกรช่วงนี้ขาลงนิดนึงกับเรื่องของการตัดสินใจชีวิตคู่คนครองเรือนเนี่ยต้องระวังนะถ้าเป็นชีวิตอย่างนั้นคุณจะต้องระวังเลยว่ามีการขัดข้องหมองใจไม่ว่าคนในภายครอบครัวก็ตามนะมีโอกาสขัดข้องหมองใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ห่างหายไปสัปดาห์นี้นะระวังมือถือหายมีปัญหาเรื่องของการเงินเล็กๆนะฮะไปปลายสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์เนี้ย 2-3 วันแล้วก็ผ่านแล้วนี่ครับนะงั้นติวกรรับลายเซ็นหรือยังถ้าไม่ได้รับไปเลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วเดี๋ยวลุ้นกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ที่อาจารย์จะมอบให้กัน SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณณัฐสิทธิ์ครับทำอย่างไรให้ได้ไปทำงานต่างประเทศครับนั่งเครื่องบินไป ใช่มั้ยก็นั่งเครื่องไปอย่างเดียวนะครับฟังดีๆณัฐสิทธิ์ยังมีปัญหาเรื่องของเอกสารข้อมูลนะฮะแล้วก็บุ๊กแบงค์ยังไม่ค่อยชัดเจนปรับให้ดีนะฮะเดินให้คล่องแล้วก็พยายามสร้างฐานเรื่องของการเงินให้ดีรับรองชัวร์ไปได้ครับนะแรงรองรับที่นู่นมีไปได้แล้วคุณจะสร้างเม็ดเงินแล้วก็เรื่องของการศึกษาหรือแม้แต่สิ่งที่คุณอยากปรารถนานั่นแหละสำเร็จดังจิตปรารถนาชื่อเปลี่ยนแล้วนะฮะถอสันฐานเนี่ยเขาเรียกถอสันฐานนะทอฐานนะทอฐานเข้ามาลองแหมเมื่อวานนี้รักแร้จักแร้นะทอฐานเนี่ยมันเป็นอำนาจธาตุดินเวลาเซ็นผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนี่ยเวลาโกอินเตอร์นะครับคือณัฐสิทธิ์นั่นเองโอ้แฟนรายการเราจะไปกันเยอะแล้วนั่นน่ะสิคะเขาเดินทางไปทำงานต่างประเทศกันเพียบเลยไม่พาผมไปบ้างเลยครับมาดูนะครับเป็นนี้นะครับมอบให้เลยนะครับเสริมในท่านทั้งสี่ครับเอเจนต์ต่อมาค่ะมาที่คุณนาวินนาวินหรืออนาวินอ๋อนาวินนะครับก็ค้าขายดีไหมคะจะหมดหนี้สินจะร่ำรวยได้หรือเปล่าความร่ำรวยมันอยู่ที่ความพอดีเมื่อไหร่พอเมื่อนั้นมั่งคั่งทันทีเมื่อไหร่รู้สึกไม่มีเมื่อนั้นจนเมื่อนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินหมื่นก็รวยได้ถ้าคิดว่ารวยนะถามว่าความรวยมันอยู่ที่ความพอนั่นเองนะนาวินนะครับมาดูกัน5อะไรบัตร500ค่ะแล้วก็เบอร์899สวยทั้งคู่เลยเบอร์ก่อนแล้วกันนะฮะหมายเลขเบอร์โทร899เป็นช่วงคุณนาวินเหมือนจะรับปากรับคำมีศีลบนไว้ต้องแก้สักนิดหนึ่งแล้วควรจะไหว้พระใหญ่ริมน้ำนะครับหลวงพ่อโสธรมาพุทธินราชก็ดีไปกราบไหว้ขอพรในรอบปีนี้ดีสำหรับคุณนาวินแนะนำลายเซ็นคุณนาวินส่วนเบอร์ด้านบนนั้นคือเบอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่นะคะก็สามารถสอบถามนาวินครับนะฮะลายเซ็นเท่ๆไม่มีเหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับคุณจิราพรนะคะบัตรประชาชน167เป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งออกเพิ่ง
น่าจะเป็นเพิ่งอยู่อ๋อเพิ่งอยู่มหาวิทยาลัยปี1เนาะแล้วมอม้ากลายเป็นสระอูก็แล้วกันนะครับเพิ่งอยู่ปี1เป็นยังไงบ้างอาจารย์นะฮะจิรพรนะฮะทิศทางเริ่มจะดีขึ้นนะแต่ว่าเทอมที่1ไม่เป็นไรเทอมที่2ไม่มีปัญหาแต่พอเข้าปีที่2นะครับรอบปีที่2เทอมแรกๆมีปัญหาสะดุดถึงขั้นจะต้องเปลี่ยนทิศทางเลยฉะนั้นน้องอย่าท้อนะช่วงปี2ปีนี้อาจารย์ให้ผ่านแต่ปีหน้ามีปัญหาคุณแม่นะคุณพ่อให้กำลังใจนิดนึงแต่ตัวเองต้องเป็นหลักอยู่นะครับเรียนต่อนะไปทิศทางที่ดีแล้วแต่เราอ่อนล้าโรยแรงในช่วงรอบปีที่2นะครับช่วงต้นเทอมเลยนะฮะปีแรกครับคุณจิรพรลายเซ็นครับนะน้องจิรพรนะครับนี่เด็กๆก็จะมีลายเซ็นนี่แหละเป็นเอกลักษณ์กันไปนี่ครูอาจารย์นะฮะนักศึกษานะครับมาเยอะนะ SMS ต่อมาค่ะมาชมรายการนะครับรายการนี้นะฮะให้ใส่ใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมจริงๆถึงแม้จะมีเรื่องศาสตร์แต่ความเชื่อแต่ไม่เหลือพุทธะต้องเหนือสิ่งทุกสิ่งทั้งปวงนะครับคุณสายันมีปัญหาเรื่องของสายตาที่อยู่ใกล้พี่เด๋อสายตานะครับไม่เป็นยังไงช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยมาดูสายันนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยสักครู่นะสายันเนี่ยข้างขวาให้ดูเรื่องของสีนะครับแต่ว่าข้างซ้ายเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันโอ้โหมาเรื่องสายตาคุณจะเป็นคนข้างคุณจะเป็นคนที่มีเส้นเลือดฝอยในดวงตาเนี่ยมากเป็นพิเศษนะหรือมันจะมีการตีบตันด้วยฉะนั้นระวังเรื่องของการใช้สายตาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามองแสงนะแสงกระทบในที่มืดคุณก็จะมีปัญหาปวดแสบปวดร้อนนั่นแหละต้องระวังแล้วถ้าทำไงต่อนะครับพยายามอย่าใช้ดวงตากับสิ่งที่คุณเคร่งเครียดมากเกินไปมีปัญหาทันทีนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยพยายามออกกำลังกายนะฮะขยายม่านตาด้วยการออกกำลังกายหรือว่าทำสิ่งใดเนี่ยอย่าไปเคร่งเครียดเกินไปไม่งั้นเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่านะจะต้องมีการผ่าเลยในช่วงชีวิตเนี่ยนี่ปีเกิดปี29นี่ก็ควรจะต้องระมัดระวังแล้วรอบปีนี้เลยนะครับช่วงไหนต้องระวังพิเศษก็คือช่วงประมาณวันที่7 8 9ธันวาคมนะฮะคือเดือน12เนี่ยก็คือเป็นเดือนที่คุณจะต้องระวังพิเศษนะครับธันวาคมนะเป็นไงเอาล่ะนะคะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างสวัสดีครับคุณอีเมลคุณนงลักษ์ค่ะบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินคือว่าโดนโกงเงินจากการเป็นเท้าแชร์ทำให้เป็นหนี้สินมากมายเลยนะครับการเป็นเท้าแชร์ก็เสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับคือปกติเนี่ยคุณเป็นคนใจดีอยู่แล้วไงพอเวลาติดตามเนี่ยไอ้เท่าแชร์มันต้องติดตามไงแต่ผมไม่ได้พูดให้แนะนำให้คนทำนะเท่าแชร์ก็ต้องติดตามและรับผิดชอบแล้วเราเป็นนักรับผิดชอบนะครับเราก็คือต้องดูแลฉะนั้นความชัดเจนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าเราทำใจแล้วอย่าทำต่อแล้วกันนะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแล้วต้องรัดกุมด้วยอะไรต้องเจรจาช่วงนี้เป็นช่วงเจรจานะครับคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างก็จะไปด้วยดีไม่งั้นเครียดแน่ตึงเครียดแน่นะฮะมันจะเข้มข้นช่วงไหนช่วงเดือนนี้แหละครับนะต้องรักลายเซ็นนี้มอบให้เลยครับประมาณนะคะคุณเบญญาภัยท่านหนึ่งบอกว่าขอลายเซ็นค่ะอาชีพรับราชการอยู่ได้เลยครับเบญญาภัยนะครับลายเซ็นดีสวยนะครับเบญญาภัยภาษาอังกฤษครับนี่แหละนะคะเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นเองก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามานะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจดหมายในส่วนของอีเมลเว็บบอร์ดเองก็ตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่อยากที่จะไปเจอกัน12สิงหาคมเจอก่อนใช่ค่ะรายการนี้ว่างๆก็เจอกันก่อนนะคือ10 11เนี้ยไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเจอกันจริงๆเจอเป็นเจอแบบว่าในส่วนของพิธีสมโภชตรงนั้นเลยพระพุทธปฏิหารจอมราชันเลยเนี่ยเข้าร่วมพิธีร่วมกันเลยนี่แหละคือ12สิงหาคมมาเช้าๆนะคะเพราะพิธีเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปมาถึงมาลงทะเบียนนิดนึงใครที่เข้าพิธีกรรมหรือว่าใครไม่ลงทะเบียนก็ไม่เป็นไรนะเข้ามาพิธีกรรมได้เสื้อสีไหนก็ตามแต่สีฟ้ายิ่งดีนะครับเพราะว่าตรงกับวันแม่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครจะไปเจอกันก็ไปเจอที่บริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนั่นเองเอาล่ะครับผู้โชคดีมาแล้วครับท่านผู้ชมนะรายชื่อผู้โชคดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับสีคณปฏิมหาชนยินดีด้วยครับตามนี้ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเหรียญพระพุทธปฏิหารมาดูกันเดี๋ยวไปติดตามกันใน Facebook Fanpage นะคะเพราะว่าในส่วนตรงนี้คุณผู้ชมจะได้มีโอกาสไปติดตามกันด้วยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารนะเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็ไปที่ Facebook Fanpage ได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เวลาอาจารย์ทันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ